วันนี้ตำรวจคุมตัวโฟโต้นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการไปก่อเหตุใช้มีดแทงหนุ่มใหญ่จนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปหมกไว้ในคอนโดที่จังหวัดนนทบุรีไปฝากขังนะคะเจ้าตัวเนี่ยยอมรับผิดค่ะแล้วก็ขอโทษครอบครัวของตัวเองขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะขณะที่พ่อของโฟโต้เองก็ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพันตำรวจตรีทิติปกรณ์คุ้มปานอินสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีคุมตัวนายภูรินัทกาญจนบรรยงหรือโฟโต้อายุ27ปีผู้ต้องหาในคดีใช้มีดฆ่านายไพศาลทองอ่อนอายุ54ปีเสียชีวิตในห้องพักภายในคอนโดนะคะก่อนจะอำพรางศพแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของผู้ตายต่อมาถูกตำรวจตามจับกุมได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในเขตอำเภอเมืองชุมพรพอไปตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วพันตำรวจตรีทิติปกรณ์ก็เบิกตัวผู้ต้องหารายนี้ออกมาจากห้องขังเพื่อนำตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องศาลที่จังหวัดนนทบุรีมีนายพรชัยกาญจนบรรยงพ่อของโฟโต้มารอรับอยู่ที่หน้าห้องขังเลยนะคะระหว่างคุมตัวโฟโต้ออกจากห้องขังมาถึงรถควบคุมตัวที่หน้าโรงพักผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามค่ะว่าเป็นห่วงอะไรไหมห่วงแฟนสาวหรือเปล่าแต่โฟโต้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีแฟนนะคะอยากจะขอโทษกับทางครอบครัวตนเองที่ทำให้เดือดร้อนขอโทษสังคมรวมไปถึงครอบครัวของผู้ตายด้วยเพราะว่าโฟโต้ยืนยันว่าโฟโต้ไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์ออกมาเป็นแบบนี้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลพร้อมที่จะรับผิดตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนอ่ะแล้วคุณที่นครสวรรค์ล่ะไม่มีแฟนตอนนี้กังวลอะไรไหมครับขอทางให้ครับพูดอะไรถึงคนตายหน่อยไหมใช่เขาคืออะไรครับเขาไปขึ้นรถเลยครับขึ้นรถลูกอยู่ไหนขึ้นเลยครับ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 แล้วเรามีกังวลเรื่องแฟนไหมประตูครับประตูโฟโต้ไม่ได้ร้องขอให้ครอบครัวประกันตัวใช่ไหมครับไม่ได้ร้องเราก็ไม่เชื่อมีอะไรกังวลมีอะไรเครียดไหมครับตอนนี้ถูกเรียกครับหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวโฟโต้ส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตค่ะระหว่างคุมตัวโฟโต้ขึ้นไปที่รถควบคุมผู้ต้องหาตัวของโฟโต้มีท่าทีเคร่งเครียดเลยนะคะขณะที่พ่อของโฟโต้ก็บอกเพียงสั้นๆว่าในฐานะพ่อผู้ก่อเหตุขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนลูกชายค่ะหลังจากนี้ไปถ้าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ว่าอะไรก็พร้อมจะเดินทางไปแสดงความเสียใจแทนลูกชายของตัวเองด้วยค่ะอันนี้คือฝั่งของผู้ก่อเหตุฝั่งผู้เสียชีวิตบ้างครับครอบครัวของโต้อันนี้เป็นผู้เสียชีวิตนะครับที่ถูกโฟโต้แทงไปเนี่ยนะก็มีการประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณครับของโต้หรือนายไพศาลที่ห้องพักระหว่างที่ครอบครัวขึ้นไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนิติบุคคลเขาก็ขอว่าสื่อไม่ต้องตามขึ้นไปเพื่อบันทึกภาพก็แล้วกันนะเขาก็ไปทำพิธีกันแบบนี้หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จนะครับคุณแม่คุณบรรจงนะครับก็บอกว่าขอบคุณตำรวจมากที่ช่วยติดตามจับคนร้ายที่ไปฆ่าลูกชายเขาตำรวจทำงานเก่งมากส่วนที่ผู้ต้องหาบอกป้องกันตัวคุณแม่บอกไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อฮะคือเขาบอกลูกชายเขาไม่ไปทำร้ายใครก่อนแล้วการที่โฟโต้ออกมาพูดขอโทษวันนี้เนี่ยเหมือนถูกบังคับมาหรือถูกสอนจากทนายมาให้พูดแบบนี้หรือเปล่านะแล้วเรื่องเงินเยียวยาแม่บอกไม่เคยได้รับการติดต่อจากครอบครัวผู้ต้องหาเลยแล้วถ้าให้มาจริงๆเขาบอกเดี๋ยวจะไปทำบุญให้กับลูกชายเขาให้หมดเลยฮะได้ฟังคำสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาหรือยังคะที่เขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวคุณแม่ได้ทราบหรือยังคะพูดตั้งแต่แรกฟังตั้งแรกณวันนี้คุณแม่คิดว่ายังไงบ้างคะไม่ว่าลูกแม่จะไปถึงนั่นทำร้ายเขาก่อนไม่ได้หรอกเขาไม่ค่อยสู้คนหรอกลูกแม่ครับเขามีการขอโทษครอบครัวอีกรอบนึงก่อนที่จะนั่งรถออกไปจากสถานีตำรวจแม่มองยังไงคะตรงนี้มาเขาขอโทษที่เหรอค่ะแม่ไม่ได้ดูอยู่พูดพดเขาไม่โดนบังคับหรือเปล่าเขาสอนกันมาหรือเปล่าหรือทนงทนายอ่ะการเยียวยาอะไรแม่ก็ไม่เคยไปเรียกร้องแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ครับยังไม่ติดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาแม่ก็จะทำบุญครับ
ส่วนพี่ชายคุณไพศาลนะคุณฉัตรชัยครับอายุ55ก็บอกว่าเรื่องนี้นะคนเป็นพี่อย่างเขาไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหายังไงดำเนินคดีกันถึงที่สุดครับแล้วไม่กังวลใจด้วยที่ผู้ต้องหาเคยเป็นนิสิตนิติศาสตร์มหาลัยชื่อดังก็เขาเอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดนะแล้วที่สำคัญฮะพี่เขาเนี่ยคุณฉัตรชัยเนี่ยบอกว่าน้องเขาก็ไม่มีทางไปเป็นหนี้ถึง5ล้านบาทแน่ๆแล้วตอนนี้ยังคาใจด้วยนะพฤติกรรมที่ทั้งโฟโต้เองหรือแม่เขาเองเนี่ยไม่เห็นจะมีท่าทีสำนึกเลยที่ทำให้ครอบครัวอื่นเขาสูญเสียญาติเป็นที่รักไปเนี่ยครับขอโทษของเขาเนี่ยทำให้ครอบครัวเราไม่ครับผมไม่อโหผมบอกนักข่าวทุกท่านแล้วผมไม่อโหสินะครับจะดำเนินให้ถึงที่สุดทางครอบครัวกังวลไหมคะเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังอ๋อไม่กังผมไม่กังวลหรอกครับถ้าเขาใช้ในทางที่ผิดอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์กับตัวเขาครับทุกวันนี้สังคมรู้หมดแล้วว่าเขาเป็นยังไงแล้วผมก็บอกเลยว่า5ล้านบาทน้องผมไม่มีทางเป็นหนี้เด็ดขาดจบถึงขนาดนี้ไม่มีความคิดเลยหรอครับถามว่าถ้าน้องผมเป็นหนี้ทำไมไม่ทำระบบตามกฎหมายที่เขาเรียนมาล่ะครับนะฮะอันนี้ผมไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะน้องผมไม่ได้มีหนี้สินอะไรเลยคิดว่าคำสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยเป็นการสำนึกผิดจริงๆหรือว่าคนเราถ้าสำนึกผิดจะมาตั้งแต่แรกแล้วครับหน้าตาคนเราถ้าผมผิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องสลดแล้วครับอย่างพ่อเขาอาจจะใช่แต่แม่เขาไม่ใช่นะครับแม่เขาก็ต้องเจอกันพี่เขายังบอกอีกคุณจัดชัยยังบอกอีกเอ๊ะโฟโต้บอกป้องกันตัวเขาตั้งคำถามกลับป้องกันตัวยังไงไปบีบคอก่อนแล้วแทงน้องเข้าไป15แผลอย่างเงี้ย มันคือป้องกันตัวหรอมันสมเหตุสมผลไหมเหมือนเป็นการทำของคนที่เก็บกดโมโหร้ายมากกว่าหรือเปล่าโหดเหี้ยมมากใช้มีดแทงคนได้ตั้ง15แผลแบบนี้อันนี้พี่ชายเขาบอกมานะแล้วบอกครอบครัวเดี๋ยวเตรียมจัดงานสวดอภิธรรมนะครับ3คืนแล้วก็เดี๋ยวจะชาปนกิจครับ 5:00 น.วันที่7 มิถุนายนนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ